สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุฟไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะวันนี้พาท่านผู้ชมออกตะเวนนอกพื้นที่อีกแล้วนะคะที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสวนไผ่กิมซุงนะคะต้นใหญ่มากๆเลยที่เราเห็นนะคะแล้วก็มีเยอะมากนะคะเขาเลาะคลองอยู่นะคะเป็นไผ่ที่เขาบอกว่าไผ่ทนแล้งนะคะแล้วก็เป็นไผ่หวานนะคะไผ่ตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ที่บริเวณเราอยู่นี้นะคะเป็นที่ของใครนะคะเดี๋ยวเราต้องไปถามเจ้าของเขานะคะว่าที่นี่ที่ไหนนะคะแล้วก็ดูแลไผ่ยังไงถึงสวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอเดินดูไผ่ไปเรื่อยๆก่อนมีหน่อด้วยเห็นไหมคะเนี่ยหน่อมันนะคะหน่อตัวนี้มันจะกลายเป็นเอาไปกินก็ได้เอาไปกินแล้วไม่กินก็เอาเป็นต้นนะคะเรามาดูโอ้นี่มองเห็นภาพชัดๆเลยนี่ค่ะต้นไผ่ต้นไผ่เนี่ยเขาบอกว่าเขาปลูกมาปีกว่าแล้วนะคะสูงต้นใหญ่มากเป็นลำใหญ่แบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดก่อนจะเป็นลำเนี่ยเป็นหน่อก่อนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นแบบนี้เอาละค่ะเรื่องวิธีการทำนี่ดิฉันไม่รู้หรอกนะคะเดี๋ยวเราต้องมาถามผู้เชี่ยวชาญ นะคะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไปหาหน่อไม้ตรงไหนก็ไม่รู้เจ้าของไร่อยู่ไหนคะ อยู่นี่เองสวัสดีค่ะโอ้โหแนะนำชื่อหน่อยค่ะครับผมสมบัติทองเงินครับผู้บริหารศูนย์กระจายสินค้าโพธิ์ทับช้างนะครับวันนี้ให้เกียรติบริษัทให้เกียรติมาชมสวนของผมเลยนะครับที่ทักขมิ้นนะครับอำเภอโพทะเลนะฮะอ๋อนี่แถวนี้เป็นไผ่แล้วทางโน้นเป็นอะไรคะน่ะอันนี้เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านที่ปลูกไว้อาศัยสำหรับดูแลสวนนะครับที่ไร่ที่นี่เป็นสวนนุชฟอร์ไลท์นะฮะเพราะที่นี่เนี่ยทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแบบตามอย่างนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะทํากี่อย่างคะตรงนี้โอ้โหเยอะมากครับปลูกอะไรบ้างคะหลักๆก็คือเป็นอ้อยนะครับเป็นอ้อยนะครับแล้วก็ออกมาก็คือเป็นไผ่ไผ่ที่นี่มันเรียกหลายชื่อนะครับมีไผ่ตรงลืมแล้งไผ่กิมซุงนะครับนะแล้วก็ไผ่หวานอันนี้เป็นไผ่ที่ตลาดต้องการตอนนี้ค่ะแล้วไผ่นี่คุยเรื่องไผ่นอกจากไผ่แล้วปลูกอะไรอีกคะก็มีมะนาวนะครับมีมะกอกล้วยนะครับแล้วก็มีตะไคร้แซมไว้แล้วก็มีน้ำพร้าวน้ำหอมแล้วก็ฝักเพกาเตี้ยฝักลิ้นฟ้านะครับเขาเรียกลิ้นฟ้านะครับเกือบครบเลยหมดนะฮะมะม่วงก็มีครับมะม่วงแล้วก็มีมะขามมะขามใหญ่มะขามยักษ์กอกแล้วมันลุมค่ะเฮ้ยจริงๆปลูกไว้เยอะนะครับมันน้ำไม่ถูกเพราะว่าอะไรที่สามารถทานได้ก็จะปลูกไว้ที่สวนนี้อ๋อค่ะปลูกอย่างละต้นหรือเปล่าคะไม่ใช่มีอย่างละ4-5ต้นครับ4-5ต้นนะเอาแบบพอทานนะคะแล้วก็เหลือก็เอาไปไปแจกจ่ายให้ญาติพี่น้องนะครับแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันและสิ่งสำคัญที่คือผมต้องการที่จะพิสูจน์แล้วให้ได้ว่าถ้าเกิดผมไปแนะนำสินค้าใครแล้วเขาถามว่าคุณใช้บ้างหรือเปล่าเนี่ยผมจะใช้กับพืชผักสวนครัวแล้วก็พืชผลไม้โดยเฉพาะพืชไร่และพืชสวนทั้งหมดเลยนะครับเป็นสินค้าของนุชฟอร์ไลท์ทั้งหมดนะที่จะบอกวันนี้อ๋อค่ะแต่อันนี้นะคะเราต้องมาดูก่อนนะคะเพราะว่าเห็นไผ่เดี๋ยวคุณสมบัติพาไปดูไผ่นิดนึงนะคะว่าวิธีการปลูกเนี่ยแล้วไผ่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะไผ่ตอนนี้นะครับปลูกตั้งแต่เดือนเมษานะครับปีที่แล้วนะไผ่เนี่ยนะถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลรักษาปล่อยตามมีตามเกิดเนี่ยเขาจะโตได้ระดับหนึ่งนะครับคุณสมบัติคะแล้ววิธีการปลูกไผ่เนี่ยเริ่มต้นกันยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยผมแค่เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับปลูกสวนแล้วก็ปลูกบ้านไว้สำหรับดูแลไร่แต่พอดีมันมีพื้นที่ผมขุดสระไว้ด้วยนะและรอบสระเนี่ยก็ปลูกพืชผักสวนครัวนั่นแหละแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงคันเนี่ยปลูกร่องน้ำเพื่อระบายให้น้ำอ้อยเนี่ยไปลงคลองปรากฏว่านึกขึ้นได้ว่าถ้าเราปลูกไผ่แซมไปด้วยเพื่อสร้างรายได้ของเราเนี่ยก็เลยไปซื้อกิ่งพันธุ์มาจากพิษณุโลกกิ่งละ60บาทค่ะซื้อมาเยอะไหมคะก็200กอนะ200กิ่ง200กิ่งแล้วปลูกริมสระแล้วโดยห่างจากช่วงระหว่างกันเนี่ยประมาณสัก 3-4 เมตรค่ะนะฮะอันนี้ช่วงการปลูกใหม่ก่อนจะปลูกก็คือเราก็เตรียมดินก่อนเตรียมดินปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยมูลสัตว์นะฮะมูลสัตว์ไม่อะไรก็ได้นะแล้วก็ผสมกับปุ๋ยปรับสภาพ
แล้วก็คลุกกับปุ๋ยของเราเนี่ยโดยการเอามาคลุกปุ๋ยสัดส่วน2ลูกนะครับต่อ1กิโลค่ะนะผมผสมคลุกปุ๋ยแล้วก็หยอดค่ะหยอดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอากิ่งพันธุ์ลงนะครับแล้วก็กบนะกบแล้วก็จากนั้นเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน10วันค่ะ10วันเนี่ยเราจะเริ่มฉีดบำรุงด้วยนูตฟอร์ไลท์แล้วนะบำรุงกันเลยใช่ไหมครับไม่ปล่อยตามมีตามเกิดไม่ปล่อยครับเพราะว่าเรารู้ได้ว่านะฮะการกระตุ้นรากของแต่ละตัวนี่ก็คือสูตร1จะเก่งสูตร1เราก็ฉีดเลยแต่เราไม่ทิ้งเคล่านะครับเราผสมน้ำเนี่ย5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเป้นึงเอานะฮะไปฉีดไปก่อนเพื่อให้ต้นไผ่มันฟื้นเร็วต้นฝัก10วันนี้ต้องฉีดแล้วครับแล้วอีก200กอเนี่ยใช้กี่กระถางเป้คะก็เป้เดียวเป้เดียวครับฉีดบำรุงเนี่ยเป้เดียวครับโดยผสม 5cc ต่อน้ำ20ลิตรเนี่ยสะพาย1เป้เดินนะครับฉีดเราไม่ใช่ฉีดเจ้าจี้ฉีดละอองนะฮะให้ของนูตฟลายหลักการฉีดนะครับให้ละอองไปประกบกับออกซิเจนในอากาศแล้วก็ให้มันโปรไปกับใบไผ่อันนี้มันจะช่วยเรื่องการบำรุงทำให้ไผ่แตกรากไวแล้วก็ฟื้นไวประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยมันเริ่มจะกินปุ๋ยเริ่มโตแล้วก็ผสมสูตร2ผสมสูตร2เนี่ย3ตัวเลยนะครับสูตร1สูตร2แล้วเคียร่าอันนี้ผสมไปฉีดไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้1พอเริ่มสูตร2เนี่ย1เดือนถึงจะฉีดครั้งหลังจากที่ฉีดนูตฟอร์ไลท์ไปแล้วเนี่ยครับก็มันเริ่มออกหน่อเนี่ยประมาณ6เดือนออกแล้วแต่ผมยังไม่ตัดหน่อกินนะครับเพราะว่าเราต้องเลี้ยงหน่อไว้ประมาณสัก5หน่อเพื่อจะให้มันออกหน่อยิ่งหน่อที่ออกข้างเราต้องยิ่งเอาไว้แต่ถ้าเกิดหน่อออกใกล้ๆกกเนี่ยเราก็สามารถตัดได้แต่ก่อนที่จะตัดนะครับผมใช้หลักการคือเอาขี้เลื่อยนะมาหมกไว้ที่กกปกติเขาจะเอาพวกฟางพวกอะไรนะใบไผ่พวกอะไรแต่ผมใช้ขี้เลื่อยขี้เลื่อยเพื่อให้มันเป็นความชื้นเพราะเมื่อเร่งหน่อจริงแล้วหน่อเนี่ยมันจะขาวแล้วมันจะอวบแล้วหน่อมันจะใหญ่ค่ะเหมือนที่เราตัดออกมาให้เห็นนะใช่ไหมคะเห็นตัดหน่อไปเป็นกองกองเยอะแยะช่วงนั้นตัดหน่อไปไหนคะขายครับตอนนั้นได้ราคาโลละเท่าไหร่คะโลละ40-50บาทตอนที่ก่อนที่จะหน้าฝนเพราะว่าผมใช้ระบบน้ำหยดถือขายถูกนะ50บาทฮะ50บาทตอนนั้นก็คือเริ่มเพราะว่าขายตามหมู่บ้านแต่จริงๆแล้วตลาดอะตกประมาณ70-80แล้วเหมือนว่าแบ่งกันกินนะคะนี่ใจบุญนะคะแบบชนบทนะคะปลูกเยอะก็แบ่งกันนะคะแล้วตอนนี้พอมันเป็นต้นแล้วจะทำไงต่อคะเห็นเพาะกิ่งพอเป็นต้นแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าเราต้องควรจะขยายนะครับขยายเพราะว่ามีคนมาถามผมก็ลงไลน์ลงเฟซนะครับลงไลน์แอดด้วยว่าวิธีการใช้กับไผ่เป็นอย่างนี้แล้วก็ฉีดด้วยนูตฟอร์ไลท์บอกใช้ได้เหรอใช้ได้นูตฟอร์ไลท์ใช้ได้นะครับกับไผ่นะครับแล้วก็ผมก็ใช้วิธีการชำกิ่งก็ชำกิ่งก็ไม่ยากนะครับไม่ยากก็ตัดกิ่งที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปนะแต่อย่าตัดกิ่งแก่นะครับถ้ากิ่งแก่รากมันจะไม่ค่อยมันไม่ออกพอดียังกิ่งที่ออกมาใหม่นะครับลำมันมาใหม่เนี่ยก็คือตัดเฉพาะกิ่งที่เป็นข้อมันจะมีตุ่มรากของมันฮะอย่างเงี้ยรากมันจะออกอยู่ตรงนี้นะครับเราตัดแค่ตรงนี้แล้วก็เอาไปแช่กับนูตฟอร์ไลท์สูตร1แต่อันเนี้ยนะเราไปแช่กับนูตฟอร์ไลท์สูตร1แช่ไว้1คืนแล้วเราก็เตรียมดินไว้ดินที่จะปลูกอ่ะค่ะดินไว้แล้วก็เตรียมชำค่ะแค่นั้นเองแล้วทิ้งไว้10วันรากมันจะออกเลยอ๋อครับเมื่อเราชำแล้วต้องเว้นระยะนะครับประมาณ1เดือนค่ะไผ่มันก็จะต่อยเป็นใบอย่างที่เห็นค่ะผมมีอย่างที่เห็นเพิ่งชำใหม่แล้วก็ที่ชำแล้วค่ะแล้วก็รอส่งก็ตอนนี้ก็จำหน่ายไปเกือบพันกิ่งแล้วเหรอพันกิ่งละเท่าไหร่คะกิ่งละ60บาทครับ60บาทไอ้ที่ซื้อมาก็60 ซื้อมากี่กิ่งซื้อมา200โอ้โหกำไรไปแล้วนะคะเท่าตัวเลยนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับหน่อไม้นะอ๋อเหรอหน่อไม้นี่เป็นค่าขนมให้ลูกอ๋อเหรอคะตอนนี้ก็ขายโลละ60-70บาทตอนนี้นะคะเพราะว่ามันหมดฝนแล้วหมดฝนถ้าขึ้นใหม่ก็ได้ราคาแบบนั้นได้ราคาแบบนั้นตอนนี้มีคนโทรมาจองในวันเนี้ยเขาแม่ค้าที่นี่ติดใจเพราะว่ามันหวานแล้วมันกรอบแล้วมันสดค่ะมันสดด้วยแล้วก็
พอเขาเอาไปทำแล้วลูกค้าซื้อหมดขายหมดแล้วมันบอกมันกรอบดีค่ะไม่มันหวานด้วยค่ะรสชาติดีนะคะไผ่นี้นะคะต้มแทบจะไม่ต้องต้มน้ำเลยนะคะแล้วต้นใหญ่ๆอย่างนี้แล้วโครงการนอกจากจะขายหน่อมันแล้วขายไอ้กิ่งที่ตอนเรียกตอนเนาะที่กิ่งตอนกิ่งตอนแล้วแล้วยังจะทำอะไรอีกคะก็มีเขามาติดต่อไว้นะครับให้เลี้ยงลำไว้ค่ะเพื่อจะส่งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานปกติแล้วพลังงานเขาจะใช้พลังงานแกบโรงงานไฟฟ้าที่อยู่ท้ายน้ำอยู่ใกล้ๆกันนะครับมีโรงงานเขาผลิตไฟฟ้าขายนะฮะแต่ว่าเขาใช้แกบเขาก็มาติดต่อคนที่สั่งไผ่ไปแล้วครับ300เนี่ยเขาเอาไปทำโครงการเพื่อจะเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับทำยังไงอ่ะเพราะว่าเขาเอาชื่อเอาไผ่เนี่ยครับทำเป็นท่อนไผ่แล้วก็เอาไปใส่เตาเผาซึ่งไผ่กิมซุงเนี่ยให้พลังงานมากที่สุดในบรรดาเชื้อเพลิงเหรอคะมากกว่าไม้ค่ะไผ่กิมซุงนะครับก็เหมือนไม้ถ่านหรือเปล่าคะครับถ่านเป็นแบบนั้นถ่านครับใช่แต่มันมีอีกคนนึงอีกเจ้าหนึ่งก็คือเขาจะเอาไปใช้ทำถ่านชาโคถ่านชาโคค่ะซึ่งเขาเอาไปอบตามกรรมวิธีของการเผาถ่านแล้วก็เอาถ่านของไผ่กิมซุงเนี่ยไปบดไปผสมกับไม้ที่เขามีอยู่แล้วนะในสูตรของเขาแล้วเขาทำเครื่องบดเขาก็ติดต่อเรามาว่าขอไผ่สดขอไผ่ลำสดเพื่อเขาจะไปเผาอีกทีนึงเราไม่ได้เผานะเราขายเป็นท่อนเหรอคะขายเป็นตันอ๋อนี่เขาสั่งเลี้ยงลำต้นแล้วใช่ไหมเนี่ยๆๆต้นเนี่ยยังไม่ยอมที่เราหล่อมากเลยไร่นี้เราปล่อยอย่างเงี้ยน่ะนะลำใหญ่นะมันจะตันมากนะตันนะครับมันไม่กวงนะเนี่ยค่ะนะแล้วมีน้ำหนักแล้วเวลาเขาไปทำเนี่ยทำไผ่เนี่ยเขาเผาเสร็จปุ๊บเขาจะไปบดบดอันเนี้ยบดดูดไอ้ไผ่กิมซุงเนี่ยเพื่อเป็นส่วนผสมในการทำไผ่ชาโคแล้วอัดแท่งส่งญี่ปุ่นเหรอคะครับโอ้โหเขาจะส่งญี่ปุ่นโอ้ไม่ธรรมดาโรงงานเขาอยู่หนองตะแบกนะค่ะหนองตะแบกที่ห่างจากนี่ไปก็เลยคุยกันว่าเราจะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนหนึ่งก็ให้กับโรงงานไฟฟ้าส่วนหนึ่งก็จะให้กับโรงงานที่เขาจะไปผลิตถ่านชาโคอัดแท่งเนี่ยครับเราจะพยายามนะครับติดต่อตั้งเป็นกลุ่มสมาชิกที่ใครที่เป็นวิสาหกิจชุมชนว่าใครที่สนใจที่จะทำไผ่ก็ติดต่อมานะครับค่ะแล้วก็แล้วแต่ว่าทำเป็นสูตรของเราเพื่อจะให้เร่งไวขึ้นก็ใช้สินค้านูตโฟไลต์บำรุงสูตรเด็ดอยู่ตรงนี้สูตรเด็ดแล้วครับอันนี้ให้ใช้สินค้านูตโฟไลต์เนี่ยบำรุงเพื่อจะได้กอไผ่ไผ่ที่มีคุณภาพแล้วก็ทานต่อตลาดแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยตามธรรมชาตินะไปดูมีนี่ปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยมันจะลำเล็กใช่ค่ะไปเห็นที่อื่นมาลำกันประมาณนี้โตกว่านี่นิดเดียวเองแต่นี่เนาะต่างกันเลยนะคะแล้วกอหนึ่งเยอะมากเนี่ยอันนี้คือเริ่มแล้วครับเริ่มที่จะเป็นลำแล้วเนี่ยเริ่มเลยเป็นลำแล้วลำมันจะใหญ่แล้วก็สูงอันนี้คือตลาดต้องการมากอันนี้อีกชนิดนึงนะครับที่จริงๆแล้วปลูกเล่นแต่พอศึกษาไปแล้วอ่ะมันเป็นเศรษฐกิจได้เชิญชวนนะครับเชิญชวนถ้ากับใครที่สนใจที่จะทำเป็นธุรกิจชุมชนนะครับติดต่อมาได้นะครับเบอร์ผมก็ได้อ๋อเบอร์อะไรคะคุณธบัตร0841532644นะครับอีกครั้งนึงค่ะ0841532644 อันนี้ยินดีนะครับยินดีเพื่อเป็นพันธมิตรกันนะครับอย่างผมส่งให้อาจจะไม่พอ คุณอาจจะติดต่อผมมาแล้วก็ไปสร้างมีพื้นที่ในการทำนะแล้วก็ติดต่อผมมาเพื่อจะรวมกันเพื่อไปส่งเขาโอ้โหท่านผู้ชมคะนี่เกษตรกรไทยไม่ธรรมดานะคะนวัตกรรมดีๆเลยเตรียมจะทำส่งญี่ปุ่นด้วยนะคะตั้งใจว่าจะทำที่ไว้สำหรับพักผ่อนนะแต่ว่ามุมของการพักผ่อนเนี่ยก็คือมาปลูกสวนนะทำสวนทำไร่นะครับแล้วก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านวางไว้นะวางแนวเราก็แต่ว่ามันมีอีกมุมคือเราสามารถมีรายได้ด้วยค่ะนะแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะนะแล้วก็ปลอดภัยด้วยสิ่งสำคัญที่สุดคือปลอดภัยนะครับปลอดสารมากแล้วก็อยากจะให้เชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่เคยใช้นะสินค้าดีๆนะครับจากบริษัทนุชฟอร์ไลท์แล้วก็ไผ่นะครับเป็นอีกทางเลือกนะอีกทางเลือกนึงที่ทำให้คุณมีรายได้ด้วยนะครับขอฝากไว้นะฮะแล้วก็อยากจะให้ทุกคน
นั้นมาใช้สินค้านูดฟอร์ไลท์ด้วยครับสิ่งสำคัญค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสมบัติมากๆนะคะที่ให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ